ลุงหนอใส่อุปกรณ์แล้วก็ลองเดินดูมาว่าฟีลลิ่งเป็นไงนะครับก็คือไอ้เจ้า Peak Design 10 ลิตรอยู่กับลุงหนอและตัวนี้เป็นสีดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่าลุงใส่อะไรบ้างแบบไหนนะแต่ว่าวิธีการสะพายนี่มันไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคือ Peak Design เขารูปแบบเขาจะเหมือนกับอารมณ์สะพายเป็นสะพายเฉียงนะครับแล้วดึงปุ๊บมันจะลูดติดตัวเลยมันทำให้ไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือว่าทำให้เราคล่องตัวขึ้นแต่วันนี้ลุงหนอถือเงี้ยเอาง่ายๆนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้มองเห็นว่าเปรียบเทียบกับขนาดตัวลุงหนอแล้วไซส์10 ลิตรนี่ต้องบอกเลยว่ากำลังสวยไม่เล็กและใหญ่เกินไปเดี๋ยวมาดูว่าลุงใส่อะไรมาบ้างนะใส่ถือมานี่ต้องบอกว่าน้ำหนักพอท้วมๆนะเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้บางทีที่รองบ่ามันไม่กว้างนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอาการกดนิดหนึ่งแต่จริงลุงก็ว่ามันก็ธรรมะทะแมงดีนะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ต้องเอาอะไรไปยิ่งใหญ่ใหญ่โตเยอะนะครับถือแบบคอมแพคสมาร์ทเนี้ยสบายกว่านะอย่างที่บอกเลยครับตัวนี้เป็นPeak Designรุ่นใหม่นะเป็นไซส์ขนาด10 ลิตรตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 2 แล้วนะครับในมือลุงหนอคือสีดำนะแบ็คดำสนิทเลยก็เป็นสีเบสิกเลยครับสีดำนี่ใส่กับเสื้อผ้าได้ทุกชุดเลยนะด้านหน้าเอาลุงคุยเลยแล้วกันก็จริงมันก็6 ลิตร3 ลิตรเหมือนกันนะครับเขาก็ทำเป็นสไตล์มีช่องให้นะฮะลุงก็รีวิวเป็นคร่าวๆเพราะว่าหลายท่านบอกลุงหนอครับบางทีไม่ค่อยเห็นลุงใส่อะไรในกระเป๋าให้ดูเดี๋ยววันนี้เอานิดนึง10 ลิตรของลุงที่ใส่มาวันนี้ดูด้านในนะนี่คือ70-300นะครับนี่ DF ติดเลนส์85 มิลอ้าวนี่ฮะนะทางขวานี่คือ24-85นะเลนส์เป้งๆเลยเนี่ยที่ลุงใส่มานะครับอ้าวเดี๋ยวลุงขยับให้อันนี้คือคร่าวๆนะเพราะว่าอย่างที่คุยเลยครับถือมาลองนี่คือ24-85เอาเลยครับนี่มาฮูดเบลิ่งเลยนะฮูดใหญ่มาก70-300ด้านนี้นี่ครับลุงเทียบขนาดให้ดูนะด้านในเขาก็พาร์ติชัน2 ชิ้นครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่าปรับขึ้นยงเป็นเอกลักษณ์ของพีคเขาอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือเห็นไหมฮะมันใส่โน้ตบุ๊กขนาด13 นิ้วได้แล้วหายห่วงนี่มาเข้ามาแล้วนะตรงนี้ลุงชอบใจคืออะไรรู้ไหม SD card แบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่จิปาถะเล็กๆอยู่นี้ได้เลยแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเขาทำพื้นที่มาแค่ตรงนี้ครับมันสุดแค่ตรงนี้พอเราเปิดซิปใช่ไหมเราหยิบได้เลยฮะเขามีช่องให้บางรุ่นเขาทำลึกไปข้างล่างบางทีล้วงหากันไม่เจอนะตัวนี้เขาทำดีนะทำดีแล้วซิปอย่างดีเลยนะครับไอ้2 เส้นนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาต้องมีมาให้และเอกลักษณ์ของPeak Designเวลาเพื่อนๆจะผูกด้านล่างนี่เห็นไหม1 2 3นี่พวกนี้เขาก็เอาพวกนี้แหละครับผูกนี่อ็อกเซสซอรี่นะนี่นะแล้วแต่เพื่อนๆแต่ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับขาตั้งขนาดใหญ่ผูกไปได้เลยแต่อย่างที่ลุงบอกก็คืออย่าไปโหลดมันเยอะเพราะว่าสลิงมันหน้าตัดมันน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกดหูจับด้านนี้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับลักษณะสายเขาก็ทำเหมือนกันสไลด์ได้นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะว่า10 ลิตรมันไม่สามารถเอามาผูกเอวได้นะเพราะว่ามันไซส์ใหญ่แล้วครับผมไม่มีใครเอามาผูกเอวนะด้านข้าง2ด้านที่เว้นก็คือแคปเจอร์โปรของพีคได้ทั้ง2ฝั่งเลยเอาละครับวันนี้คุย10 ลิตรกันถือเป็นคลิปที่ยาวคลิปหนึ่งของลุงนะแต่เมื่อกี้เดินถือมาเมื่อต้นคลิปก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้ามีโน้ตบุ๊กถ้าใส่อย่างที่ลุงมาวันนี้คือลุงอัดเต็มมาลองดูก็กดเหมือนกันนะตำแหน่งมันกดที่หัวไหล่นิดนึงแต่หลายท่านก็บอกลุงครับใส่ไปก่อนบางท่านก็เอาอุปกรณ์อุปเลนใส่ไปนี้ส่วนบอดี้กับกล้องนี่แยกถือมาต่างหากเลยอันนี้คือไปทริปอย่างกรุงเทพไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยได้นะก็ขนไปได้ไม่อยากให้แบกหนักเยอะนะแต่ของพวกนี้มันก็เป็นรุ่นใหม่เนาะออกแบบมาแล้วก็โอเคมาลองใช้งานมาลองถือไปใช้ดูนะครับเอาเลยครับเหมือนเดิมนะวางจำหน่ายที่ร้านลุงหนอแล้วนะนี่นะสีดำนี่คือไซส์ขนาด10 ลิตรนะครับ10 ลิตรนะ10 ลิตรนะกำลังสวยนะครับไอ้นี่3 ลิตรลุงถือติดมือมาเทียบขนาดกันดูเห็นไหมกับเพียงเดียว3 ลิตรแต่มันก็อรรถประโยชน์แล้วแต่รูปแบบแต่ละท่านไปนะอ่ะไว้มาลองกันนะ